ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่28นะครับซึ่งประกาศไปวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับในเนื้อหาสาระสำคัญผมขออนุญาตทวนความแม้ว่าจะมีหลายท่านได้นำไปขยายความแล้วเพื่อเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรกของการแถลงข่าวหลังจากการออกข้อกำหนดนี้นะครับก็จะมีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น13จังหวัดจาก10จังหวัดนะครับและพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็น53จังหวัดจาก24จังหวัดจะเห็นแผนที่นะครับเป็นสีแดงหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็พื้นที่ควบคุมจาก25เป็น10จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงจาก18เป็น1จังหวัดส่วนพื้นที่สีเขียวจะไม่มีเลยนะครับใน1จังหวัดนั้นคือภูเก็ตที่เป็นสีเหลืองจะเห็นนะครับว่าครอบคลุมไปทั่วประเทศนะครับที่จะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเข้มงวดนะครับซึ่งในรายละเอียดของจังหวัดต่างๆเหล่านี้สิ่งที่จะเน้นย้ำคือ13จังหวัดแรกครับคือเดิมนี้เราคือกรุงเทพและปริมณฑลก็คือกรุงเทพนะครับแล้วก็นครปฐมนนทบุรีนะครับปทุมธานีปัตตานีประธานโทษครับปทุมธานีแล้วก็สมุทรสาครสมุทรปราการแล้วเราก็เพิ่ม3จังหวัดครับคือชลบุรีฉะเชิงเทราและพระนครศรีอยุธยานะครับเท่ากับว่าตรงนี้มี6บวก3เป็น9จังหวัดที่อยู่ในส่วนกลางส่วน4จังหวัดยังเหมือนเดิมครับก็คือสงขลานะครับเดี๋ยวไปดูแผนที่กันเลยครับสงขลานะครับปัตตานีนะครับแล้วก็นราธิวาสนะครับแล้วก็ยะลานะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เรามองดูว่ามีความเข้มข้นสูงสุดนะครับในเนื้อหาสาระของฉบับที่28นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องการให้มีการดูแลใน9บวกกับอีก4จังหวัดก็คือ13จังหวัดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูแผนที่สิครับที่เป็นตรงนี้นี่คือเดิมคือกรุงเทพมหานครนะครับและปริมณฑลก็คือเท่ากับ6จังหวัดแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราการติดเชื้อรายวันค่อนข้างสูงก็คือพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราและชลบุรีก็จะมาอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนี้ด้วยนะครับส่วนทางใต้ยังเหมือนเดิมครับไปดูที่แผนที่ภาคใต้นะครับก็ยังอยู่ที่4จังหวัดนะครับก็คือพื้นที่ของยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลานะครับซึ่งในพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยนะครับในที่ประชุมเมื่อเช้านี้บอกว่าให้งดภารกิจที่จะต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็นนอกจากเคอร์ฟิวแล้วนะครับในช่วงเวลาตอนนี้เคอร์ฟิวเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ช่วงเวลากลางวันขอให้ท่านลดการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่ท่านผอ.สบค.บอกว่าขอให้เป็นการล็อกดาวน์ของพื้นที่ที่มีความเข้มงวดสูงสุดคือตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่จะงดภารกิจการเดินทางตรงนี้นะครับของท่านที่ไม่จำเป็นแล้วใครล่ะที่จำเป็นที่จะอนุญาตได้บ้างก็มีเว้นไว้แต่หนึ่งคือการเดินทางเพื่อการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอาหารยาหรือเวชภัณฑ์การเดินทางเพื่อพบแพทย์การเข้ารับบริการทางการแพทย์สาธารณสุขการรักษาพยาบาลการรับวัคซีนป้องกันโรคหรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home ได้ท่านจะเห็นนะครับว่าแผนที่ตรงนี้ที่ทำกรอบสีแดงๆขึ้นมาเนี่ยทางฝ่ายมั่นคงได้มีการพูดคุยกันเมื่อเช้านี้นะครับว่าจะมีการตั้งด่านนะครับคนที่อยู่พื้นที่สีแดงเข้มผมขออนุญาตพูดคำนี้แล้วกันนะครับถ้าจะออกข้างนอกท่านจะมีความได้รับความไม่สะดวกมากมายนะครับเพราะว่าจะมีการตั้งด่านรอบขอบนอกของพื้นที่6บวก3จังหวัดนี้นะครับอย่างเข้มข้นนะครับฝ่ายมั่นคงจะมีชุด ที่เรียกว่าเป็นชุดตรวจเข้มแข็งนะครับกระจายไปอยู่ในขอบของ
ชายขอบของในภาพนี้ก็คือ9จังหวัดนี้จะมีชายขอบทั้งหมดนะครับที่จะมีด่านตรวจทั้งเข้าและออกและระหว่างตรงของตรงกลางที่จะเห็นเส้นที่อยู่ระหว่างสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกไปทางเส้นทางภาคตะวันออกทั้งหลายอย่างนี้ก็จะมีด่านภายในเป็นด่านเข้มแข็งด่านตรวจเข้มแข็งเพิ่มเติมขึ้นด้วยซึ่งณตรงนี้ทางที่ประชุมนะครับได้แจ้งมาว่าจะมีแนวทางเข้มข้นขึ้น3แนวทางก่อนที่ท่านจะออกไปตรงนี้ด่านจะต้องมีการตรวจ3อย่างนะครับอันดับที่1คือการแสดงหลักฐานการอนุญาตต่อเจ้าพนักงานในพื้นที่เช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้อำนวยการเขตหัวหน้าสถานีตำรวจหรือใครก็แล้วแต่ที่ท่านไปขอมาแล้วท่านมีใบนี้จะเป็นใบผ่านจากเดิมที่เราเคยคุ้นเคยนะครับอันที่สองคือพอไปถึงจุดตรงนั้นแล้วต้องผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะที่ด่านตรวจด้วยและอันที่สามครับท่านต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับ covid19.in.thซึ่งจะได้ QR code ออกมาเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจซึ่งตอนนี้ทางด่านกำลังทดสอบระบบตรงนี้อยู่3เรื่องต่างๆเหล่านี้จะได้รับการตรวจอยู่ในด่านต่างๆต้องขอเรียนท่านผู้ชมท่านพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่าความไม่สะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เพื่อลดการเดินทางของท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่จำเป็นขอท่านอย่าเดินทางนะครับขอให้ท่านอยู่ในเคหสถานเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกใช้วิธีการล็อกดาวน์คำว่าล็อกดาวน์คือการอยู่กับบ้านการอยู่กับที่ตั้งตรงนี้มีความสำคัญสูงสุดเป็นหลักการสากลไปแล้วเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้ฝ่ายมั่นคงนะครับทั้งตำรวจทหารจะได้ช่วยกันทำงานด้านนี้และเข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นเรื่องด่านจำนวนมากเกิดขึ้นและที่สองจะเห็นรถเข้าไปถ้ามีจำนวนมากก็จะไปใช้เวลากันอยู่ตรงด่านตรงนั้นท่านจะไม่สะดวกสบายเลยเพราะฉะนั้นคาดการณ์ได้เลยครับว่าสิ่งที่ท่านอยากจะสะดวกสบายจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้ท่านต้องตัดสินใจใหม่ที่จะไม่ออกจากบ้านนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตได้กราบเรียนข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาแต่นะครับบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นจะมีทั้งหมด6กลุ่มนะครับตามข้อกำหนดที่27ดึงออกมาใช้ได้เหมือนเดิมครับ1คือทางด้านการสาธารณสุข2การขนส่งเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้แก่อาหารยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรน้ำมันเชื้อเพลิงไปรษณีย์พัสดุพันสิ่งพิมพ์สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า3การขนส่งหรือขนย้ายประชาชนนะครับ4การให้การบริการอำนวยประโยชน์เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน5การประกอบอาชีพที่จำเป็น6กรณีจำเป็นอื่นๆที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายกรณีของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นกราบเรียนว่าในช่วงเวลาระหว่างวันในพื้นที่ทั้งหมด13จังหวัดนี้จะมีความยุ่งยากในการเดินทางขอกลับเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ขอบชายแดนคนข้างใน13จังหวัดจะออกไปข้างนอกจะถูกบล็อกไว้นะครับพูดง่ายๆก็คือไม่ให้ท่านออกไปได้ง่ายๆเพราะว่าเราถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงคนที่จะอยู่ข้างนอกจะเข้ามาได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าต้องมีความจำเป็นจริงๆถึงจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะใช้13จังหวัดนี้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและทำให้เต็มที่นะครับ14วันนี้ท่านจะเห็นนะครับกราฟมันขึ้นโด่งไปอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงลงมาได้จะมีโอกาสที่จะช่วยทำให้การติดเชื้อน้อยลงได้นะครับก็ขอแรงทุกท่านได้ช่วยกันนะครับแล้วผมก็อยากจะขออนุญาตได้ทำความเข้าใจนะตรงนี้ข้อต่อไปครับคือเรื่องของการกำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มเติมนะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตพูดง่ายคือข้อนี้คือเคอร์ฟิว21นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา14วันนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็4จังหวัดเดิม10จังหวัดเนี่ยประกาศออกไปแล้วนะครับ
ว่าเป็นเวลานี้ครั้งนี้เพิ่มขึ้นอีก3จังหวัดนะครับก็คือพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ทางชลบุรีและฉะเชิงเทราก็จะอยู่ในตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในพื้นที่สูงสุดนะครับก็จะต้องดูแลต้องมีมาตรการนี้ออกมาด้วยนะครับถัดไปครับก็คือเรื่องของการเดินทางครับจะเข้าจะออกนะครับกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทางเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดตรงนี้จะมีการตั้งด่านตรวจอันนี้บอกไว้แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็มีเอกสารต่างๆมาตรวจอันนี้ผมขออนุญาตไปเร็วๆแต่อีกข้อนึงคือขนส่งสาธารณะครับการขนส่งสาธารณะให้กระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลการให้การบริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและการขนส่งสาธารณะทุกประเภทระหว่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามตรงนี้ก็คือจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ50ของความจุของผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภทพูดง่ายคือทั้งประเทศนะครับประกาศทั่วประเทศเนี่ยให้ลดการเดินทางทั้งหมดแล้วก็ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่13จังหวัดนี้เดินทางไปมาหาสู่กันได้แต่ต้องลดพื้นที่นะครับในการที่จะขนส่งลงไปเป็น 50% นะครับแต่ส่วนในของส่วนในอย่างที่ว่าอันนี้จำกัดยิ่งกว่าอีกที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับเพื่อไม่ให้มีการเดินทางมากนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้รับทราบนะครับจากทางสำนักงานการบินพลเรือนว่าได้ขอความร่วมมือไปยังสายการบินทั้งหลายที่ใช้พื้นที่การบินจากทางสนามบินดอนเมืองและก็ทางสุวรรณภูมิได้งดเที่ยวบินที่ออกจากทางกรุงเทพมหานครไปนะครับเป็นการขอความร่วมมือก็ได้รับความร่วมมือจากนั้นเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ตั้งแต่21กรกฎาคมเนื่องจากการขนส่งต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ของคืนวันอังคารนะครับเที่ยงคืนของวันอังคารเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นจะพอมีเวลาที่จะให้ได้ปรับช่วงเวลาของการเดินทางตรงนี้ให้ท่านแต่สิ่งที่เราจะเห็นปรากฏการณ์แล้วเราไม่อยากเห็นปรากฏการณ์นั้นก็คือท่านไปออกันท่านไปอัดแน่นกันที่จะขึ้นในไปออกันในชานชาลาหรือไปอะไรทั้งหลายนะครับถ้าท่านอยู่ที่ตั้งได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายก็ขอให้อยู่นะครับอย่าเดินทางกันเลยนะตอนนี้นะครับส่วนมาตรการการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะครับตรงนี้ก็ยังคงเดิมนะครับเรื่องของการให้เทคโฮมพูดง่ายๆนะครับขายได้ถึง20นาฬิกาก็คือ2ทุ่มนะครับอันที่2คือห้างสรรพสินค้าอันนี้มีตัวเลขของการติดเชื้อเกิดขึ้นเป็นรายวันด้วยเหมือนกันห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นนะครับที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดบริการได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตและแผนกยาและเวชภัณฑ์เท่านั้นตอนนี้ปิดไปมากกว่าเดิมอีกนะครับตอนแรกมีเปิดร้านนู่นร้านนี่นะครับธนาคารอะไรทั้งหลายตอนนี้ปิดทั้งหมดนะครับให้เปิดได้เฉพาะแค่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและยาเท่านั้นนะครับแล้วก็พื้นที่อีกอันหนึ่งคือพื้นที่ที่เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนซึ่งบางห้างเข้าร่วมโครงการในการที่จะช่วยกันฉีดเพราะฉะนั้นมีอยู่3ลักษณะเท่านั้นที่จะเปิดได้แล้วเปิดได้ถึง2ทุ่มนะครับ20นาฬิกาเท่านั้นคำถามนี้ก็คือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ห้างที่ใช้ขายเฉพาะวัสดุอุปกรณ์การซ่อมบ้านอะไรทั้งหลายห้างใหญ่ๆอย่างนั้นก็ปิดด้วยเหมือนกันครับนะครับจะไปเปิดได้นอกห้างกลุ่มร้านค้าเล็กๆย่อยๆเท่านั้นที่จะเปิดได้นะครับห้างทั้งหมดปิดนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งโรงแรมงดการจัดเลี้ยงงดสัมมนางดประชุมร้านสะดวกซื้อตลาดสดนะครับจริงๆตลาดสดบอกว่าเป็นเป้าหมายของการติดเชื้ออยู่จำนวนมากทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่อันนี้ผูกพันกับชีวิตประจำวันของคนมากๆเลยนะครับยังให้เปิดดำเนินการได้ถึง2ทุ่มนะครับ20นาฬิกาแล้วก็จำกัดเวลาร้านสะดวกซื้อให้ปิดทำการ20นาฬิกาถึงตี4ของวันรุ่งขึ้นนะครับแต่ในข้อประชุมเมื่อเช้านี้ก็ยังพูดนะครับว่า
ขอให้แต่ละจังหวัดได้ไปดูในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ทั้งตลาดสดร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็หรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นหากมีการติดเชื้อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วมีตัวเลขของการติดเชื้อสูงขึ้นขอให้จังหวัดพิจารณาสั่งปิดได้ตามแต่ละความเหตุผลความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ไปนะครับข้อที่5ย่อยนะครับวงเล็บ5ก็คือโรงเรียนสถาบันสรุปว่ายังปิดอยู่นะครับใช้ออนไลน์ไปนะครับมีข้อเพิ่มเติมก็คือข้อสรุปข้อกำหนดข้อฉบับข้อที่28นะครับสำหรับการดำเนินงานของโรงพยาบาลนะครับอันนี้นอกห้างนะครับสถานพยาบาลคลินิกรักษาโรคร้านขายยาร้านทั่วไปโรงงานธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจการเงินธนาคารหมายถึงธนาคารที่แยกออกมาเป็นตั้งอยู่นอกห้างเนี่ยนะครับตู้ ATM ธุรกิจสื่อสารคมนาคมไปรษณีย์พัสดุพันร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ร้านขายยาเวชภัณฑ์ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเน้นย้ำว่าเป็นร้านจำหน่ายนะครับไม่ได้อยู่ในห้างที่เป็นห้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเฉพาะเครื่องมือช่างอันนี้ปิดนะครับแต่ร้านจำหน่ายย่อยๆเปิดได้ครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนไปซื้อของมาซ่อมแซมต่างๆอันนี้ได้แต่ห้างใหญ่ที่ขายของประเภทอย่างนี้ต้องปิดครับร้านจำหน่ายสินค้าเบตเตอร์เล็ตอันจำเป็นร้านสถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้มเชื้อเพลิงปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สรวมทั้งบริการขนส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง Delivery ออนไลน์ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็นแล้วก็ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคนะครับยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการห้ามจัดกิจกรรมนะครับที่มีความเสี่ยงก็คือการรวมกลุ่มของคนมากกว่า5คนอันนี้ห้ามจัดห้ามทำนะครับแล้วก็ให้มีการอบรมสัมมนาทั้งหลายของภาครัฐนะครับขอให้เป็นการประชุมโดยอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเลยนะครับตรงนี้ขอให้ได้จัดทำให้ได้ 100% เลยนะครับตรงนี้แล้วก็การรวมกลุ่มคนของคนที่เคยขออนุญาตนะครับว่าจะจัดงานนู้นงานนี้จัดกิจกรรมอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ได้เคยอนุญาตไว้ให้แล้วหรือว่าปล่อยให้ทำแล้วครั้งนี้ต้องทบทวนใหม่ครับขอให้ท่านถ้ามีความจำเป็นที่จะจัดตรงนี้ขอให้ท่านมาขออนุญาตใหม่กับเจ้าหน้าที่นะครับที่เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบแล้วทบทวนมาตรการที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆก็คือก็ขออภัยในความไม่สะดวกขอท่านอย่ารวมกลุ่มกันเลยอันนี้เป็นความเข้มงวดที่มากขึ้นอีกหนึ่งข้อก็คือเรื่องของการส่วนราชการอันนี้เป็นข้อเฉพาะที่ต้องสั่งให้ส่วนราชการคีย์เวิร์ดจะอยู่ที่ให้ work from home ขั้นสูงสุดเต็มจำนวนหมายถึงว่าเดิมเนี่ยอาจจะมีการอนุญาตปล่อยแล้วก็เขาเรียกอะไรให้มีอนุญาตมากนะครับตอนนี้ขอให้ทำอย่างนี้เต็มจำนวนเพื่อลดการเดินทางการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ในเข้มงวดสูงสุดทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยก็ได้นะครับถ้าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนควบคุมโรคนะครับไม่ได้เป็นกระทรวงสาธารณสุขนี่ถ้าเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคอันนี้ก็ยังบอกว่าก็ยังสามารถที่ท่านจะไปได้เพราะว่าไม่เห็นหน้างานอาจจะทำไม่ได้อันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเดินทางเพื่อไปควบคุมโรคจัดการกับโรคผู้เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์สาธารณสุขอันนี้ยังได้แต่ถ้าอื่นๆเนี่ยครับไม่จำเป็นขอให้ใช้ work from home ขั้นสูงสุดเต็มจำนวนนะครับรวมทั้งงดจัดกิจกรรมนะครับรวมกลุ่มคนจำนวนมากจัดประชุมสัมมนาอันนี้ก็ซ้ำอย่างที่พูดกันไว้นะครับก็กับเรียนว่าขอฝ่ายรัฐช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็มาถึงช่วงของฝ่ายเอกชนซึ่งอันนี้เราก็ต้องขอความร่วมมือท่านให้ประชุมในที่ประชุมหรือจัดการปฏิบัติงานในที่ประชุมให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทำการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในขั้นสูงสุดเช่นเดียวกันขอความร่วมมือด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ในบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นสื่อสารถึงพี่น้อง13จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เข้มงวดควบคุมเข้มงวดสูงสุดนะครับ
นี่คือภาพของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงอีก3จังหวัดเพิ่มเติมและ3จังหวัดชายแดนใต้ผมมีอีก2สไลด์สุดท้ายที่จะฝากไว้นะครับก็คือเป็นภาพของการข้อมูลของพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านจะต้องทำอะไรบ้างนะครับของภาคประชาชน13จังหวัดนี้คือห้ามออกนอกเคหสถานอันนี้เคอร์ฟิวอันนี้แน่นอนถัดไปคือลดการเดินทางนะครับแล้วก็ Work from home 100% ถ้าจะเดินทางจำเป็นที่จะต้องเดินทางต้องมีเอกสาร QR code สแกนนะครับยิบย่อยขึ้นมาตรงนี้เป็นความไม่สะดวกที่ต้องเกิดขึ้นแล้วก็จำกัดจำนวนผู้โดยสารและห้ามจัดกิจกรรมเกิน5คนสำหรับกิจการนะครับก็ข้อสรุปก็คือร้านอาหารเครื่องดื่มห้างโรงแรมทั้งหลายที่ผมพูดไปทั้งหมดขอความร่วมมือท่านได้อ่านในรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ช่วยกันด้วยและที่สำคัญที่สุดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก็คือทางสบค.ได้มอบให้จังหวัดแต่ละจังหวัดไปออกประกาศข้อกำหนดของจังหวัดของตัวเองให้สอดคล้องและเข้มข้นมากขึ้นมีคำถามกับผมมาเหลือเกินนะครับว่าสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งสถานที่สวนสาธารณะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่ละจังหวัดจะเป็นอะไรอย่างไรท่านรอการประกาศของแต่ละจังหวัดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นภาพของแต่ละจังหวัดไปซึ่งตรงนี้อย่างที่เราเคยเห็นก็คือกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีประกาศออกมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกระทบหรือสิ่งที่จะทำให้ท่านต้องปรับหรือเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับตรงนี้ทางจังหวัดจะไปกระชับแล้วก็ทำให้การเข้มงวดสูงสุดเกิดขึ้นในจังหวัดนั้นๆเพื่อการควบคุมโรคเป็นผลสำคัญนะครับ